ฐบาลของสหรัฐก็เตรียมตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนกรณีที่แท่นขุดเจาะน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกระเบิดจนทำให้มีน้ำมันรั่วไหลแล้วนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศตามแนวชายฝั่งของสหรัฐอย่างมากรายการ National Geographic เผยแพร่ภาพเพลิงไหม้แท่นขุดเจาะน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐหลังการระเบิด26ชั่วโมงค่ะนี่เป็นภาพที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนรัฐบาลสหรัฐได้เตรียมตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนเรื่องนี้โดยคาดว่านายวิลเลียมไรลี่อดีตหัวหน้าสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในยุคของอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชและนายบ๊อบเกรแฮมอดีตสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตจะเป็นหัวหน้าคณะกรรมการสอบสวนในครั้งนี้ค่ะรัฐบาลของเกาหลีใต้ประกาศตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการกับความขัดแย้งครั้งล่าสุดระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หลังจากมีหลักฐานยืนยันว่าเกาหลีเหนือยิงจรวดตอร์ปิโดใส่เรือรบของเกาหลีใต้จนอับปางเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุให้ทหารเกาหลีใต้นั้นเสียชีวิต46นายขณะที่รัฐบาลของเกาหลีเหนือเรียกร้องให้เกาหลีใต้ยอมรับข้อเสนอที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่สอบสวนของเกาหลีเหนือเข้าไปตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้ความจริงปรากฏต่อสายตาชาวโลกแต่รัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้ระบุว่าจะไม่อนุญาตให้ตัวแทนเกาหลีเหนือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการสอบสวนรัสเซียสั่งปิดสะพานข้ามแม่น้ำในเมืองโวโกกาดหลังสะพานสั่นไหวเป็นระลอกจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบรอยแตกบนพื้นผิวของตัวสะพานและโครงสร้างไม่เสียหายสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือเป็นไปได้ว่าจุดรองรับสะพานจุดใดจุดหนึ่งนั้นอาจไม่มั่นคงเนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งทางกระทรวงฉุกเฉินของรัสเซียจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพื่อประเมินถึงความแข็งแรงของสะพานที่เปิดใช้เพียง6เดือนเท่านั้นลีลาการเต้นของเด็กชายหวังยี่หมิงวัยเพียง4ขวบสร้างรอยยิ้มให้กับผู้พบเห็นหนูน้อยคนนี้เด็กชายคนนี้คลั่งไคล้การเต้นและเริ่มฝึกอย่างจริงจังตอนอายุ2ขวบโดยพ่อแม่ยอมลงทุนจ้างครูฝึกส่วนตัวและตัดเสื้อผ้าสำหรับเต้นโดยเฉพาะค่ะค่าใช้จ่ายนั้นตกเดือนละประมาณ 96,000 กว่าบาทและคาดว่าหนูน้อยคนนี้จะเป็นนักเต้นเลียนแบบไมเคิลแจ็คสันที่อายุน้อยที่สุดในโลกเจดีทองอันผ่องพริ้งลำพูนชัยสุวรรณเจติยัมภัยพิเศษสร้างพิสุทธิ์ทรงภริพุนชัยพระธาตุจำรัดมาดมะเลืององค์เลียมรับสลับลงชะลอทิพย์พระธาตุผันเ
เกลียวกลมประนมนอบประนังรอบอยู่เรียงรันองค์ระฆังผักคมคันบัลลังก์ช่อพระฉัตรชุมแจ่มแสงกระจ่างสีพระวิหารและหอรุมเพรีพางลางคุมมาพคมมโนถวายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพิธีกรรมตามโบราณประเพณีของไทยนั้นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือโพเงินโพทองรายการภูมิปัญญาชาวบ้านในวันนี้จะขอนำท่านผู้ชมไปชมกรรมวิธีการประดิษฐ์โพเงินโพทองงานฝีมือที่ต้องใช้ความประณีตและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสักครู่ติดตามชมค่ะในบรรดาของตกแต่งของขวัญของชักกล้วยที่นิยมมอบต่อกันโพเงินโพทองนับว่าเป็นสิ่งที่นิยมชมชอบทั้งของผู้ให้และผู้รับเพราะเชื่อกันว่าเป็นสิ่งของที่เป็นสิริมงคลมีความมั่งมีสีสุขมีเมตตามหานิยมดังนั้นโพเงินโพทองจึงถูกจัดให้เป็นของขวัญระดับสูงที่มีคุณค่าทางจิตใจแก่ผู้ครอบครองกรรมวิธีการประดิษฐ์นั้นจะเริ่มจากการนำเส้นลวดขนาดเล็กมาประดิษฐ์เป็นหลักต้นกิ่งก้านขนาดเล็กใหญ่ตามความต้องการมีการทำชิ้นส่วนประกอบอื่นๆจากลวดจากมุกและชิ้นส่วนของโพเงินโพทองต่างๆที่เป็นทั้งดอกใหม่เพื่อนำไปติดกับลำต้นซึ่งจะเป็นชิ้นส่วนที่เน้นสีเงินและสีทองเป็นหลักหลังจากที่เตรียมต้นและส่วนประกอบต่างๆแล้วจึงนำมาทำการติดตกแต่งให้เป็นต้นโพเงินโพทองที่สมบูรณ์ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนจะถูกนำมาเรียบร้อยอย่างพิถีพิถันเมื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการตรวจความเรียบร้อยของงานอีกครั้งจากนั้นจึงนำมาติดกับฐานตั้งโดยใช้กาวเป็นตัวประสานและตกแต่งฐานด้วยหินสีแบบต่างๆเพื่อความสวยงามจนได้เป็นต้นโพเงินโพทองที่สมบูรณ์จากนั้นจึงนำมาวางบนฐานรองและครอบด้วยกระจกใสสร้างความมีคุณค่าและความงดงามให้มากยิ่งขึ้นการประดิษฐ์โพเงินโพทองนี้เป็นงานที่สร้างรายได้อย่างมากแก่ชาวบ้านได้วันละประมาณ150บาทต่อคนท่านผู้ชมคะและนี่คือโพเงินโพทองงานฝีมือที่นอกจากจะช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของไทยแล้วยังสร้างงานสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะพบกับรายการภูมิปัญญาชาวบ้านได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ